สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกับอาจารย์จำรูนธรรมดาเช่นเคยนะครับในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชานะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่เหตุไฉนทำไมถึงไม่ค่อยมีคนรู้จักวันอัฐมีบูชามีแต่รู้จักวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาน้อยคนนักที่จะรู้จักวันอัฐมีบูชาวันนี้เราก็ได้เชิญอาจารย์จำรูนธรรมดาเช่นเคยมาขยายความมาไขความในวันอัฐมีบูชาให้กับเราชาวพุทธได้ฟังกันว่าวันนี้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรครับอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอัฐมีบูชาใช่ไหมครับอาจารย์ครับอยากจะถามว่าคำว่าอัฐมีบูชาเนี่ยแปลว่าอะไรครับอาจารย์ครับก็คำว่า บูชานะฮะเราจะเห็นว่าในประเทศไทยของเรานิยมใช้ต่อท้ายคำนะสำคัญสำคัญเช่นมาฆบูชาวิสาขบูชาครับอาสาฬหบูชาแล้วก็มาอัฐมีบูชานะครับก็น่าจะชื่อว่าเป็นวันที่ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมร่วมกันคือทำความดีคำว่าบูชาในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นการให้เสียสละเวลาเพื่อพระพุทธศาสนานะครับเช่นมาฟังธรรมะเป็นวันธรรมสวนะด้วยมาฟังธรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะเรียกอย่างที่พม่าก็อาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้ก็ได้ก็จะเรียกเป็นภาษาของเขานะครับอย่างเช่นวันวิสาขาบูชาเขาก็จะเรียกว่ากสุนลาบีเนอะไรทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆนะครับอย่างภาษาอังกฤษก็เรียกเวสักก็คือเวสักก็คือจริงๆแล้วมันต้องเรียกว่าวันเวสาขบูชานะครับส่วนอัฐมีบูชานี้อัฐมีแปลว่าที่8ก็คือวัน8ค่ําหลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะใช่มั้ยครับครับแล้วก็มาถึงวันที่นับมาก็จะกลายเป็นวันอัฐมีก็อัฐมีก็คือวัน8ค่ําวันอุโบสถ8ค่ําซึ่งก็จะมีการประชุมเพลิงนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธก็ให้ความสำคัญวันนี้เป็นวันพิเศษเหมือนกันเพื่อเป็นการบูชาในฐานะที่เป็นการบูชาครั้งสุดท้ายที่จะเห็นพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับครับอาจารย์ขอเท้าความไปถึงวันที่พระพุทธองค์ได้ปรินิพพานถามว่าในวันนั้นเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในแวดวงพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในยุคนั้นสมัยนั้นบ้างครับอาจารย์ก็ในช่วงที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานนะครับมันก็เกิดความโกลาหลอยู่พอสมควรนะครับทั้งไม่ใช่มนุษย์โลกอย่างเดียวนะครับครับต้องยันตั้งแต่พรหมโลกเทวโลกนะครับเนี่ยพรหมโลกนี่ก็เท้าสามบดีพรหมสามบดีพรหมไปถึงกับกล่าวสังเวคคาถานะครับซึ่งให้ใจความว่าแม้แต่พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาเป็นจอมของโลกยังต้องปรินิพานดับไปแล้วคนอื่นซึ่งเป็นคนธรรมดาทั่วไปใครเล่าจะล่วงเลยมัจจุราชนี้ได้อันนี้ก็เป็นคาถาของพรหมซึ่งท่านกล่าวไว้เป็นคาถา6บาทปกติแล้วคาถามันจะมี4บาทครับแต่นี้ของพรหมนี่สามบดีพรหมนี่เป็น6บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็อาจจะไปติดตามในคัมภีร์อรรถกถาดีกาได้และหลังจากนั้นแม้แต่ราชันของถวยเทพก็คือพระอินทร์นะครับท่านก็กล่าวคาถาที่เราได้ยินบ่อยๆคุณเต้ก็คงถ้าได้ยินก็คงจะร้องอ๋อเลยแหละอานิจจาวะตะสังขาราอุปาทะวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโขอันนี้เราจะได้ยินตอนที่เวลาเราไปงานชาปนกิจนะครับคนทั่วไปก็จะมีพระท่านขึ้นเป็นบางสุกุลก็สวดนะ
บ่อยๆซึ่งก็มีความหมายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงจริงๆวัตตะตัวนั้นแปลว่าจริงครับๆไม่เที่ยงจริงๆก็คือสังขาราทั้งก็คือรูปนามนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังมีการกล่าวสังเวคคาถาอีกมากมายซึ่งไม่ได้บันทึกไว้นะครับส่วนบุคคลอื่นเช่นปุถุชนโสดาบันสกทาคามีท่านเหล่านี้ยังละโทสะไม่ได้พอยังละโทสะไม่ได้ปุ๊บนี่ก็อย่างปุถุชนนี่ก็ร้องห่มร้องไห้เยอะหน่อยครับโสดาบันก็ร้องไห้สกทามีก็ร้องไห้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วพระอนาคามีพระอรหันต์แล้วก็หมดโทสะแล้วก็จะเกิดความสังเวคญาณขึ้นแทนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสำหรับบุคคลทั่วไปเราก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดของพุทธบริษัทในยุคนั้นสมัยนั้นครับก็เหมือนกับที่ประเทศไทยที่ตอนในหลวงรัชกาลที่9เราเสด็จสวรรคตใช่ไหมครับคนทั้งประเทศก็ร้องห่มร้องไห้นะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วตั้งแต่ชั้นอนาคามีขึ้นไปชั้นอนาคามีพระอรหันต์ท่านก็เกิดสังเวชธรรมสังเวชครับดังที่คาถาที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ก็ถือว่าเป็นการปลงธรรมสังเวชใช่ไหมครับปลงธรรมสังเวชแสดงว่าไม่ได้โศกเศร้าแค่ในมนุษยโลกใช่ใช่ครับเทวโลกก็โศกเศร้าพรหมโลกก็พูดง่ายว่าทั้ง31ภูมิถ้าจะมาได้ยกเว้นอสัญญาสัตว์นะครับครับก็เป็นวันที่ชาวพุทธบริษัทเราถือว่ามีความสำคัญมากก็ถือว่าถ้าเราย้อนกลับไปแล้วเนี่ยตั้งแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วก็8วันใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์ว่าครับ8วันก็จะมีวันถวายพระเพลิงซึ่งวันถวายพระเพลิงก็วันนี้ก็คือวันคล้ายวันถวายพระเพลิงครับหลังจากนั้นก็จะมีการสมโพธิ์ต่ออีกครับสมโพธิ์ต่อไปตอนที่ยังอยู่ที่จิตกาฐานก็สมโพธิ์7วันแล้วก็สมโพธิ์พระธาตุก็เรียกธาตุปูชาครับบูชาพระธาตุอีก7วันรวมแล้ว21วันในการสมโพธิ์ครับและเหตุการณ์ในวันอัฐมีบูชานี่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับอาจารย์ในวันนั้นโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับก็พูดง่ายว่าแม้กระทั่งเรียกว่าจุดไฟจุดพระเพลิงเพื่อที่จะประชุมเพลิงไม่ไหม้ก็มีนะครับก็เพราะว่าเทวดาห้ามไว้รอพระมหากัสสปะคือพระมหากัสสปะยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าท่านเดินทางมาจากเมืองปาวาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระมหากัสสปะนี่ถือว่าเป็นองค์ที่3มหาสาวกองค์ที่3รองจากพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านมีความสำคัญและเป็นบุคคลสำคัญในการนำสืบทอดพระพุทธศาสนามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอพระมหากัสสปะมาถึงจึงมีการประชุมเพลิงได้นะครับแล้วหลังจากนั้นประชุมเพลิงนะครับก็จะมีการเรียกว่าเกิดมหากรรมแย่งชิงพระธาตุพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้ยินนะครับกษัตริย์จากเมืองต่างๆก็อยากได้ใหม่ไปบูชานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมาแย่งชิงหรือจะมาคือก็ส่งทูตมาขอแต่ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องทำสงครามทำสงครามกันแต่ตอนนั้นก็ถือว่าถ้าทำสงครามก็คงเอาชนะพวกมัลละไม่ได้นะเพราะก็บอกว่าถ้าตามคัมภีร์ก็บอกว่าเทวดาอยู่ฝั่งมัลละหมด นะครับอย่างนี้ก็แต่ว่าก็ในที่สุดทูนพรามก็มาทำหน้าที่ในการแบ่งพระธาตุนะครับซึ่งก็แบ่งในวันขึ้น5ค่ำเดือน7ครับวันขึ้น5ค่ำเดือน7คุณเต้ก็ลองไล่ไปดูนะครับขึ้น5ค่ำเดือน7ขึ้น5ค่ำเดือน7ก็น่าจะเป็นวันสำคัญอีกก็คือวันเค้าเรียกว่าแบ่งพระธาตุครับนะครับแบ่งพระธาตุนะวันขึ้น5ค่ำเดือน7ตอนนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเอ้ยขอโทษวันแรม8ค่ำใช่ไหมครับวันแรม8ค่ำแต่นี่ขึ้น5ค่ำเดือน7ครับนะครับแล้วก็จะมีวันต่อไปอีกคือพอเข้าพรรษาปุ๊บมีการทำเขาเรียกว่ากิจกรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระพุทธศาสนาคือการทำสังฆายนาครับ
มันจะต่อเนื่องกันหมดมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แค่วันอัฐมีเท่านั้นที่จบแล้วจบเลยไม่ใช่ครับนะครับอ๋อเราก็ยังมีวันต่างๆก็คือว่าก่อนวันอัฐมีก็มีเหตุการณ์สำคัญครัหลบังวันอัฐมีก็ยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญครับก็แสดงว่าวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่ธรรมดาธรรมดาอย่างชาวพุทธทั่วไปเข้าใจนะครับอาจารย์ก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งเช่นกันมันเป็นวันประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเพราะว่าหลังจากที่พุทธองค์ปรินิพพาน7วันนะมันจะมีสุภัททะเพื่อพระภิกษุชรารูปหนึ่งกล่าวจงจาครับกล่าวจงจาพระธรรมวินัยจนสะเทือนให้พระเถระมหากัสสปะได้ยินก็เลยต้องเรียกว่าเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้านะครับก็เลยปรารภเพื่อที่จะสถาปนาหรือเรียกว่าประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงมิฉะนั้นแล้วแค่7วันสรีระยังไม่บุบสลายไปไหนเลยคำพูดของคนเรียกว่าคำพูดที่เน่าๆเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะครับมากัสสปะก็เลยเกิดความสังเวชขึ้นมาก็เลยต้องเรียกว่าประชุมสงฆ์และก็ขอมติสงฆ์นะครับเอาพระอรหันต์500รูปตอนนั้นเว้นไว้499เหลือพระอานนท์เพราะพระอานนท์ยังไม่บรรลุพระอรหันต์ครับนะครับและอย่างที่เรารู้กันว่าในประเทศไทยเนี่ยก็น้อยคนนักที่จะรู้ว่าวันนี้คือวันอัฐมีบูชาแล้วก็ไม่ใช่วันหยุดราชการด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็อยากจะถามว่าในประเทศพม่าเนี่ยเขาให้ความสำคัญในวันอัฐมีบูชามากน้อยขนาดไหนครับก็อัฐมีบูชาก็ขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วตามรัฐบาลก็คงคล้ายๆไทยนะครับแต่ในด้านของประวัติศาสตร์นะครับด้านของคัมภีร์นะครับเราก็เรียกว่าเรารู้กันเพราะว่ามันมาในคัมภีร์อรรถกถาฎีกานะครับเพราะฉะนั้นคนมากๆเขาก็รู้ถ้าเป็นคนอยู่ในศาสนาก็จะรู้วันนี้อย่างดีพอสมควรนะครับแสดงว่าที่พม่าก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันก็ให้ความสำคัญครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสำคัญนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเวียนเทียนหรืออะไรนะครับจะมีวันหยุดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ตรงนั้นครับใช่นั้นมันไม่ได้แสดงถึงความเป็นสำคัญแบบนั้นแต่แสดงถึงความเป็นวันที่เป็นวันที่ควรบันทึกไว้นะเป็นวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าตราบใดที่พระธาตุยังอยู่นะครับก็ถือว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ครับเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันก็สำคัญตรงนั้นด้วยเหมือนกันแล้ววันอัฐมีบูชาเนี่ยสอนอะไรให้กับเราชาวพุทธได้บ้างครับอาจารย์อัฐมีบูชาก็จริงๆก็อย่างที่พระอินทร์พระพรหมหรือพระอรหันต์อื่นๆท่านกล่าวคาถาที่เรียกว่าสังเวคคาถาคือให้เราได้รู้ว่าแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สามารถที่จะต่อกรกับมัจจุราชได้นะครับแต่ก็ไม่ทรงธรรมในที่สุดก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็คือดับขันธปรินิพพานนะครับก็ให้แสดงถึงความที่รูปนามสังขารนะครับของทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนศาสนาใดก็ตามนะครับเกิดมาก็ต้องพบกับสังสารวัฏอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราต้องมีโยนิโสมนสิการนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้แต่อัฐมีบูชาเพื่อที่จะไปขอพระธาตุนะครับแล้วเราก็จะเจอพระธาตุปลอมๆบางทีปัจจุบันนี้มีเยอะบางทีผมเคยสะพายเป็นกระเป๋าก็มีนะครับอย่างนี้ก็อันนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่จริงๆแล้วความเป็นพระธาตุในที่นี้ก็หมายความว่าพูดง่ายๆว่ามันเป็นอายุของพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวข้องกับอายุของพุทธศาสนาว่าเราจะต้องรักษาพระศาสนาให้อยู่ได้นานถึง 5,000 ปีอย่างไรนะครับเพราะตราบใดที่พูดง่ายๆว่าเขาเรียกอันตรธานอันตรธานก็คือการหายสาบสูญไปแห่งศาสนาอย่างเช่นปริยัติอันตรธานปฏิปติเนี่ยอธิคมะอันตรธานและในนั้นจะมีธาตุอันตรธานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็
ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับเราก็ควรที่จะเรียกว่าน้อมรำลึกนึกถึงวันนี้แล้วก็พยายามทำหน้าที่ของชาวพุทธให้ดีที่สุดหน้าที่ของชาวพุทธเป็นอย่างไรเราก็ต้องศึกษานะครับเช่นมีศีล5นะครับนะตอนควรทำอย่างไรนะครับปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์อย่างไรต่อพระพุทธพระธรรมต่อไปวัดควรทำอย่างไรอยู่ที่บ้านควรทำอย่างไรอันนี้มันเป็นวัดปฏิบัติของชาวพุทธนะครับมันก็ไม่ใช่เฉพาะวันอัฐมีเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันอัฐมีนี่ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์เท่านั้นเองนะครับที่ทำให้เราได้จะเรียกว่าน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณซึ่งพระพุทธองค์นี้ทรงอยู่ในโลก45พรรษาทำงานตลอดเวลาทำเรียกพระพุทธกิจนะทำพระพุทธกิจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายมหาศาลก็ควรจะน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ทุกวันด้วยซ้ำไปครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ถามว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยแล้วก็วันนี้เป็นวันอัฐมีบูชารวมถึงเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรครับอาจารย์ในวันนี้คือชาวพุทธเองเป็นก็เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่าเป็นพุทธมามกะนะครับครับก็ต้องถือตามโอวาทของพระพุทธองค์เช่นพระพุทธองค์ทรงสอนสัพพปาปัสสะอาการณังห้ามทำบาปทั้งปวงนะครับเราห้ามได้ไหมใช่ไหมครับวันสมมติวันทุกวันเราไม่ห้ามแต่ขอวันนี้วันเดียวนะครับสัพพปาปัสสะอาการณังห้ามทำบาปทั้งปวงบาปในที่นี้ก็หมายถึงอกุศล12ดวงถ้าตามอภิธรรมแต่จริงๆแล้วก็คือทุจริตทั้งหมดนะครับกุศลสัอุปสัมปทาก็คือบำเพ็ญบุญด้วยบำเพ็ญบุญก็บุญกิริยาวัตถุ10อย่างหรือสุจริต10ประการครับสจิตตะประโยชน์ทัปปนังอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชำระจิตใจของตนเองต้องเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเจริญเรียกว่าสติปัฏฐานพูดง่ายว่าทำตนเองให้บริสุทธิ์คือสละเวลานิดนึงนะครับสละเวลามาให้กับพระพุทธศาสนานะครับแต่ก็ไม่ใช่กับพุทธศาสนานะจริงๆแล้วสละเวลาให้กับตัวเองนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับคือเราลองปฏิบัติธรรมดูแค่ไม่ถึง5นาทีเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเกิด1ชั่วโมงล่ะนะครับเรามีสติตลอดเวลา1ชั่วโมงสัมปชัญญะตลอดเวลา1ชั่วโมงทุกโทมนัสมันก็จะไม่มี1ชั่วโมงถ้ามีสติตลอดวันทุกโทมนัสก็จะไม่มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าทรงสั่งไว้อัปมาเทนะภิกขเวสัมปาเทถะตอนที่จะปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำตามเรียกกตังเมพุทธศาสนังกตังเมพุทธศาสนังก็คือเราได้ชื่อว่าทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันสำคัญถึงแม้เราจะไม่สามารถทำได้ทุกวันเพราะเราเป็นคฤหัสถ์อาจจะมีกิจมีธุรกิจมีอะไรทำแต่ถ้าเป็นวันนี้เป็นชาวพุทธที่ดีก็ควรจะวางธุระอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนสาธุครับอาจารย์เอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้มารับฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์จำรูนธรรมดานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดของเรานะครับรวมถึงต้องกราบขอบพระคุณพระมหาชัยวุฒิชยวุฒโธรองผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกวิทยาลัยพระอาจารย์พระมหาไพโรจน์ญาณกุศโลปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ที่คอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆรวมถึงขอบคุณสถานที่นะครับอภิธรรมโชติกวิทยาลัยและวันนี้ผมก็ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ให้ความรู้กับ
ผมในวันนี้แล้วก็กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ